สวัสดีครับท่านผู้ประกอบการทุกท่านครับในโครงการ Change to Chip ของเราถามอะไรนิดนึงครับชีวิตท่านมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างคำว่า New Normal มันต้องมีอะไรบางอย่างนะครับอย่างที่เขาบอกครับว่าการใช้ชีวิตทำเหมือนเดิมก็จะมีอะไรเหมือนเดิมเราลองมาดูครับว่าถ้าเรามีอะไรแปลกๆในชีวิตเราจะเรียกมันว่าแปลกแต่จำครับเชื่อไหมครับชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปหลังโควิดเนี่ย6เดือนที่ผ่านมาผมเชื่อว่าท่านได้ทดสอบชีวิตไปเยอะแล้วแต่มีคำหนึ่งที่ผมอยากจะบอกท่านครับถ้าไม่แปลกโลกไม่เคยจำท่านหรอกครับวันนี้โควิดทำให้ท่านมีชีวิตที่แปลกนะครับมาใช้ชีวิตแปลกๆอยู่บ้านเสียค่าไฟเปิดแอร์แต่ท่านไม่ได้ใช้จ่ายอะไรเยอะเลยและนี่คือประเด็นสำคัญครับเรามาดูว่าถ้าผมเป็นวิทยากรผมเริ่มสอนนะครับในอดีตเราสอนที่ใดก็ตามหาความแปลกไม่ได้ก็ยังไม่ว่าอะไรแต่วันนี้ครับเราจะทำการสอนแบบแปลกๆด้วยระบบที่แปลกที่สุดในโลกในเมื่อ20ปีที่แล้วอาจจะบอกแปลกมากแต่วันนี้เป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะผมสอนในระบบภาพเสมือนจริง virtual reality ครับอยากดูอะไรไหมครับผมมีเทคนิคอะไรบางอย่างให้ท่านลองดูนะครับว้าบนะครับท่านผู้ชมครับเรามีระบบ AR และก็ VR Virtual Reality ในระบบการสอนของ Change to Chip เรานี่คือระบบที่ทำให้คนจะเริ่มจดจำว่าอาจารย์ดร.สุกิจเอื้อมหาเจริญอยู่ในโครงการ Change to Chip ทั้งหมดใน12นะครับโมดูลจาก13อาจารย์ที่เรามารวมตัวสอนท่านจะรู้เลยครับว่าท่านต้องเรียนอะไรความสำคัญมีอยู่ทั้งหมดตามนี้ครับBPCDR ท่านอยู่ในเว็บไซต์ท่านดูใน Facebook ท่านดูในข้อมูลที่ท่านมีท่านเรียนให้จบก็แล้วกันครับเพราะท่านเรียนจบนะครับท่านก็จะสามารถเดินไปทำงานเอาไปแก้ไขปัญหาวิกฤตตามสโลแกนของโครงการครับ Change to Chip เรียนให้ครบจบส่งแผนรอดแน่ครับดังนั้นเราจะพาท่านไปเรียนวิชานี้เป็นวิชาสำคัญก็คือเราจะลอกคาบธุรกิจในยุคออนไลน์หลังโควิดเรามีวิธีอย่างไรจำคีย์เวิร์ดผมไว้นะครับR แปลว่า research คือการวิจัยท่านต้องเก็บข้อมูลวิจัยให้ครบหมดก่อนแล้วไปดีไซน์ธุรกิจดีไซน์แบรนด์ของท่านดีไซน์องค์กรของท่านจากนั้นก็ติดแบรนด์ครับแบรนด์มันมีวิธีทำอย่างไรผมจะมาสอนท่านแล้วสุดท้าย marketing รับประกันนะครับในโครงการเราสอนวิธีทำออนไลน์ให้ท่านได้ดีๆเลยครับปัญหาที่สุดเรามีปัญหาครับไอ้ลูกค้าเนี่ยแหละคือตัวปัญหาทุกคนแหละครับผลิตกันมานะครับช่วงโควิดออนไลน์ delivery ส่งนู่นนี่นั่นเต็มแต่ลูกค้าก็อยู่กันเดิมๆหรือเปล่าคนเดิมๆหรือเปล่ากองเดิมๆหรือเปล่าใช่ไหมครับปัญหาครับเรามาหาว่าลูกค้าพวกนี้เขามีเวลาเป็นเรื่องสำคัญครับจริงไหมครับโทรศัพท์สั่งอาหารครึ่งชั่วโมงถึงเลยนาทีที่35เขาก็โทรวายๆแล้วนี่แหละคือปัญหาที่1ปัญหาที่2ครับเขามีชีวิตที่ใช้สลับซับซ้อนครับบางคนก็ทำอย่างบางคนก็ไปทำอีกอย่างลูกค้าจะมีความสลับซับซ้อนในชีวิตเขาเยอะมากและเขาชอบหาอะไรที่มันตื่นเต้นอะไรแปลกๆนี่แหละครับที่จะทำให้การลอกคาบธุรกิจลอกคาบแบรนด์ของท่านต้องสร้างประสบการณ์ใหม่ๆดีๆให้เขาจะชอบท่านและอันสุดท้ายที่ผมขีดเส้นตายไว้ก็คือเราอยู่ในโลกของดิจิทัลแล้วครับถ้าดิจิทัลบอกท่านว่าท่านต้องมีสินค้าไว้ขายออนไลน์ท่านต้องมี Facebook ท่านต้องมี IG ท่านต้องมีอะไรต่อมีอะไรเพื่อให้เขารู้จักท่านลูกค้าเขาจะรู้จักท่านนะครับทีนี้ในการเก็บข้อมูลวิจัยนะครับผมอยากจะบอกว่างานวิจัยไม่ยากครับทำอะไรก็ได้ในตารางสามเหลี่ยมที่ผมบอกท่านทุกธุรกิจครับจบได้ที่ข้อมูลนี้เลยครับเราจะแบ่งเวลาไว้ทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด8ช่วงเวลาครับเริ่มตั้งแต่กลุ่มนะครับเราแบ่งเป็นทุกๆ3ชั่วโมงที่เปลี่ยนไปนะครับท่านเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าถึง9โมงนับเป็น1ช่วง9โมงเช้าถึงเที่ยงถึงบ่าย3บ่าย3ถึง6โมงเย็นจาก6โมงเย็นไปที่3ทุ่ม3ทุ่มถึงเที่ยงคืนจากเที่ยงคืนไปที่ 3:00 แล้วก็ไปจบตอนเช้า 6:00 น.
พระเริ่มออกบิณฑบาตครับผมถามท่านสิครับใน8ช่วงเวลาเนี้ยท่านจะทำธุรกิจอะไรท่านจะทำแบรนด์นั้นให้คนจดจำได้อย่างไรนะครับเช่นผมคิดว่าตอนเนี้ยเราอยากจะทำข้าวต้มมิดไนท์มิดไนท์หมายถึงขายหลังเที่ยงคืนจนถึงตีสามเพราะกลางวันท่านทำธุรกิจอย่างนึงกลางคืนท่านไปทำอีกอย่างนึงเพราะ New Normal ทำงานได้หลายอย่างท่านทำข้าวต้มมิดไนท์หรือโจ๊กมิดไนท์ก็ได้ไว้ขายคนเที่ยวผับกลางคืนครับนี่แหละครับก็จะเป็นส่วนสำคัญให้ท่านหรือตั้งแต่ช่วงตีสามถึงหกโมงเช้าครับประมาณตีสี่ก็เราก็มาทำกับข้าวเพื่อรองรับให้ท่านที่มีจิตใจบุญนะครับมาซื้อไปที่ตลาดแล้วก็ซื้ออาหารไปถวายพระไปบิณฑบาตไปเหมือนให้ท่านมารับของดีๆจากท่านท่านก็ได้บุญพวกเนี้ยเป็นเทคนิคที่ท่านต้องรู้จักช่วงเวลาก่อนจากนั้นอาจจะไปดูช่วงอีกช่องนึงของผมนะครับด้านล่างขวามือนะครับเราเรียกมันว่าท่านต้องรู้จังหวะของช่วงในสัปดาห์วันจันทร์ถึงวันพฤหัสส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยมีเวลาเที่ยวเยอะเขาจะรีบเรียนรีบกินนะครับกลับเข้าบ้านหรือถ้าทำงานเสร็จก็จะกลับเข้าบ้านพักผ่อนเพราะยังต้องทำงานต่อแต่พอวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เป็นช่วงที่เขารีแลกซ์ท่านอาจจะต้องเตรียมของสต็อกเคยเตรียมอยู่ประมาณ10ชิ้นก็เตรียมไปถึง20ชิ้นถึง30ชิ้นเพื่อให้วันศุกร์เสาร์อาทิตย์เขาซื้อแล้วเขาไปทำปาร์ตี้กันไปกินอาหารกันหรือเตรียม delivery เพราะศุกร์เสาร์อาทิตย์เขาจะอยู่บ้านกันเยอะนะครับและอันสุดท้ายครับท่านต้องเทียบว่าถ้าท่านเคยขายในเดือนที่แล้วในเวลาเดียวกันวันเดียวกันในเดือนนี้วันเดียวกันเวลาเดียวกันมันแตกต่างกันยังไงพวกนี้คือการวิจัยเก็บข้อมูลเพื่อให้เห็นว่าท่านต้องทำแล้วปรับนะครับถามจริงๆครับหลังจากที่ท่านมีข้อมูลแล้วท่านต้องออกแบบครับการออกแบบหมายถึงอะไรครับออกแบบธุรกิจของท่านออกแบบองค์กรของท่านให้มีตามแฟกเตอร์สำคัญ4ตัวนี้ครับท่านไม่ต้องเอาไปเยอะแล้วครับเราเรียกว่า Matrix Impact ครับ Matrix Impact จะมาได้ทุกทิศทุกทางเหมือนลูกรูบิกท่านครับมันจะพุ่งไปใส่ท่านทุกทิศทุกทางท่านดีไซน์สินค้าต้องแตกต่างแต่เข้าพวกนะครับเข้าพวกกับลูกค้าไงครับบางสินค้าแตกต่างจนแบบลูกค้าบอกไม่กล้าซื้อต้องระวังครับ2ครับมันต้องใหม่ล้ำจริงๆ New Normal บางคนสินค้าใหม่ล้ำจริงๆต้องล้ำหมายถึงประสบการณ์ของเขาเองครับลูกค้าจะตื่นเต้นกับสิ่งที่เป็นใหม่ล้ำอันที่3ครับโดนใจไหมคำว่าโดนใจที่ผมใช้คำว่าภาษาคือ tense หมายถึงการกระตุ้นการให้เกิดความรู้สึกบีบในหัวใจและอยากซื้อเหลือเกินนั่นคือสิ่งสำคัญและอันสุดท้ายครับมันต้องกระตุ้นความต้องการมันต้อง arousal มันต้องโอ้โหเห็นแล้วชโลมหัวใจเห็นแล้วเศร้าเห็นแล้วตื่นเต้นพวกนี้มันเป็นการดีไซน์เราใช้คำว่า matrix impactในขณะเดียวกันครับหลังจากที่ท่านดีไซน์เสร็จปัญหาตามมาแน่ๆครับอีแบรนด์นี่แหละครับเขาจะจำฉันยังไงฉันต้องทำให้ฉันแปลกหรือเปล่าเอาลองมาดูหน้านี้ครับภาพเนี้ยผมใช้มาประมาณเป็น10ปีละแต่ผมจะปรับใช้ให้ท่านครับท่านจำได้ไหมแบรนด์ที่ท่านเห็นต่อหน้าต่อไปนี้ท่านยังจำได้ไหมแล้ววันนี้มีแบรนด์ไหนยังอยู่ได้นานไหมเอายกตัวอย่างก่อนครับจากที่ไกลสุดของผมในฝั่งนี้นะครับท่านเห็นไหมครับตรงนี้ที่เป็นตัวอักษรท่านจำตัวไหนได้ครับตัวอ้ออ่างธนาคารเอเชียนะครับ B คือ Bristol C คือจุดๆๆๆเครื่องดื่มน้ำดำครับ D คือตอนนี้ปิดซ่อมแซมเพื่อจะสร้างเป็นอย่างอื่นคือดุสิตธานีท่านลองดูเล่นๆครับผมให้เวลาท่าน30วินาทีจากตัวนี้ครับท่านจำแบรนด์ไหนได้แล้วแบรนด์ไหนปิดไปแล้วครับไปเรื่อยๆนะครับ1ถึง30หมดครับ30วิหมดแล้วครับท่านผมให้ท่านแค่30วิเพราะถ้าไม่แปลกท่านไม่จำหมายถึงว่าท่านจำได้แล้วมันอยู่กับท่านท่านจำได้หมายถึงเขาประทับใจในหัวใจท่านท่านจำได้หรือมาชาร์ตนี้ครับชาร์ตนี้เองก็มีหลายแบรนด์อย่างอันนี้ลีครับยีลีนี่อยู่เป็นร้อยๆปีนะครับหรือแม้กระทั่งซิปโป้ครับไฟแช็กพวกเนี้ยมันมีวิธีทำให้แบรนด์เขาถูกจดจำได้อย่างไรไม่ยากครับเรามาดูชาร์ตต่อไปแบรนด์คือการสร้างภาพลักษณ์หรือสร้างความคาดหวังที่ผู้บริโภคมีความรู้สึกต่อผลิตภัณฑ์สินค้าหรือการบริการขององค์กร
ัวผมเองยกตัวอย่างเป็นคนที่รักษาสุขภาพในระดับหนึ่งหลังจากที่ใช้ชีวิตช่วยๆมาตลอดเวลาแย่สุดเมื่อ4ปีที่แล้วมีคนจำดร.สุกิจได้เป็นวิทยากรครับแต่หน้าตาเปลี่ยนไปสุขภาพเปลี่ยนไปแย่ลงครับเป็นคนที่เที่ยวดื่มไม่หลับไม่นอนทำงานนะครับเที่ยวอัดตู้สารพัดเลยครับ4ปีที่แล้วผมมีความดันโลหิตสูงเพิ่มจากปกติของคนทั่วไปอายุ 4-50 เนี่ยประมาณ 48-50 180ถึง120ตัวบน180ตัวล่าง120นะครับเกือบตายสิ่งที่พบตรงนี้ก็คือว่า เราคงต้องปรับปรุงดูแลตัวเองผมก็ติดว่าผมต้องมีหมอนวดประจำบ้านหาไม่ได้หรอกครับถ้าไปเดินตามร้านตามอะไรไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อดังๆเฮลแลนด์จะเป็นใครก็ตามไปลองมาละไม่โดนจนวันหนึ่งผมมีหมอนะครับที่อยู่ข้างๆโรงเรียนลูกที่เราลองไปนวดเอ๊ะน้องเขาก็นวดได้ดีภรรยาก็ไปนวดด้วยกันเออเขานวดได้ดีจนวันนี้5ปีครับน้องคนนี้ก็จะมาเป็นหมอนวดประจำบ้านภายใต้แบรนด์นวดแล้วหายครับนวดแล้วหายเมื่อยครับการเล่นกีฬาการยืดเส้นก็จะแกะเส้นมีปัญหาผมเป็นคนทำงานคอมพิวเตอร์เยอะมากเราก็จำเขาได้ฉะนั้นแบรนด์ไม่จำเป็นต้องมีชื่อครับแบรนด์เป็นแค่ความรู้สึกที่ท่านรู้สึกดีกับเขาแล้วรับรู้ว่าเขาดีเขาน่ารักเขาใช้แล้วเป็นยังไงยังไงท่านจำได้ฉะนั้นแบรนด์ไม่ใช่โลโก้หรือยี่ห้อนะครับฉะนั้นวันนี้เราจะสร้างความแตกต่างของแบรนด์มีอยู่3อย่างเอาแค่สำคัญนะครับจริงๆมีกฎกติกามารยาทโอ้โหเต็มไปหมดเลยแต่ผมหยิบให้ท่านแค่3อย่างข้อที่1ครับตัวผลิตภัณฑ์เองของท่านวันนี้จะทำออนไลน์ท่านมีความแตกต่างจากคู่แข่งไหมอย่าลืมนะครับแตกต่างแต่ต้องดีลกับลูกค้าด้วยเข้าพวกกับเขาอันที่2ครับมาสร้างความต้องการนะครับของลูกค้าให้เกิดความแตกต่างจากบรรจุภัณฑ์ครับโอ้โหมันสวยมันน่ารักมันน่าใช้เหมือนท่านไปประเทศญี่ปุ่นผมท้าเลยครับทุกคนโดนญี่ปุ่นหลอกด้วยกันไปซื้อบรรจุภัณฑ์มันสวยแต่พอกลับเอามาแกะตุ๊บๆๆมาเจอไม่ใช่อ่ะอันนั้นเป็นเรื่องปกติครับฉะนั้นท่านต้องปรับสินค้าท่านและอันสุดท้ายคือตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของท่านครับจะวางเป็นจุดอย่างไรแพงสูงนะครับกลางต่ำอันนี้แล้วแต่ฉะนั้นใน3ตัวนี้ในการสร้างแบรนด์ผมยกตัวอย่างครับวันนี้ทุกคนอยู่ในโลกของ delivery สิ่งแรกของความแตกต่างผลิตภัณฑ์คือต้องมีความสวยมีความชัดเจนมีความน่าสนใจมีความละเอียดในภาพที่จะใส่ในออนไลน์ของท่านครับต้องชัดต้องระบุยกตัวอย่างเช่นปัญหาแรกเลยครับผมจะซื้อรองเท้าของผมรองเท้าเป็นสปอร์ตนี่แหละครับผมเคยเปิดไปหลายเว็บละเข้าไปหลายเฟซละจะซื้อรองเท้าสีสันสวยงามปั๊บๆเสร็จเขาลืมใส่ไซส์ให้ผมจะไปรู้ได้ยังไงอีกลายหนึ่งใส่ไซส์หมดครับอังกฤษอเมริกาเอเชียโทษนะครับไปรู้ว่ามันใช่ไหมสุดท้ายก็ต้องไปหยิบเอาไม้บรรทัดตัวเองมาวัดจบก็ถึงรู้ว่าตัวเองกว้างยาวเท่าไหร่ของเท้าเนี่ยแหละครับมันสร้างความแตกต่างฉะนั้นคุณต้องเดาใจลูกค้าก่อนว่าถ้าคุณเป็นลูกค้าคุณเกิดอาการสร้างความแตกต่างแต่ว่าคือเดาใจลูกค้าออกหมดเลยคุณชนะข้อที่1ข้อที่2ครับสร้างความแตกต่างจากบรรจุภัณฑ์ครับเอาให้ดีครับบรรจุภัณฑ์วันนี้เป็นตัวปัญหาครับแต่ผมจะเรียกมันว่าอาภรณ์แห่งสินค้าถ้าสินค้าท่านไม่มีอาภรณ์ขอบพุ่มให้ดีให้สวยให้น่าใช้น่าสนใจยกตัวอย่าง delivery เหมือนกันวันนี้เราจะคุยออนไลน์ delivery เยอะที่สุดเลยสั่งเปี้ยงมาถึงบ้านเราแกะถุงออกมาตกใจครับแตกฉะนั้นวันนี้คุณไม่ได้ดูบรรจุภัณฑ์ว่าถ้าสินค้าคุณแตกง่ายคุณต้องใส่บัฟเฟอร์ใส่บับเบิ้ลใส่อะไรป้องกันเพราะมันจะผ่านมือประมาณอย่างน้อย3ชั้นครับจากคุณไปถึงไปรษณีย์หรือไปชื่อต่างๆขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วก็ไปสู่การเข้าโกดังเขาใส่รถกระแทกปักๆๆแล้วมาถึงอีกรับประกันครับถ้าท่านไม่ดูแลบรรจุภัณฑ์ท่านแพ้อันนี้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช่แค่สวยครับมันต้องเสริมความอดทนของสินค้าด้วยนะครับอันที่2ครับอาหารสดตอนนี้โอ้โหหลายคนบอกอยากทำอาหารสดส่งไม่ว่าจะเป็นปูเป็นหอยเป็นปลาเป็นอะไรผมถามครับโคลด์เชนหรือการขนส่งใส่ลังโฟม
แพ็คน้ำแข็งเรียบร้อยส่งมาถึงลูกค้าเสร็จเปิดมาลูกค้าตกใจครับเอาทะเลมาด้วยหรือเปล่าครับเอาน้ำแข็งลืมใส่ถุงไงฮะบางคน delivery ลืมใส่ถุงน้ำแข็งก็กลายเป็นน้ำมันก็เลยอยู่ในอาหารทะเลมันเลยกลายเป็นของตายที่อยู่ในทะเลในลังโฟมตลกดีไหมล่ะอันนี้แปลกแต่ลูกค้าไม่อยากจดจำก็จะจำสิ่งที่ไม่ดีอันสุดท้ายครับการสร้างตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ท่านต้องตัดสินใจครับเช่นท่านมีวากิวสเต็กจากโคราชอย่างดีท่านมีฝีมือสเต็กปิ้งย่างอย่างดีแต่ท่านใส่อยู่ในกะละมังตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ท่านมันสูงต่ำมันอยู่ที่ตัวท่านเลือกแต่ถ้าผมบอกว่าเอาเนื้อปกติมานะครับผมกริลหลังบ้านแต่ผมส่งให้ลูกค้าผมแพ็คใส่เตาถ่านภูเขาไฟจากเกาหลีครับโพซิชันผมแพงแค่เดียวผมขาย300ก็ได้รสชาติดีเพราะโรยผงมาล่าเนื้อคัดเกรดอย่างดีคัดอย่างดีจากโคราชสมมุติแค่นี้ก็ตำแหน่งผลิตภัณฑ์ผมสามารถหรือน้องผมนะครับรุ่นน้องที่สวนกุหลาบน่ารักมากเลยคนนี้บอยหอยใหญ่เขาเนี่ยเอ่ยชื่อเขาก็เอาหอยจากสุราษฎร์ส่งขายตามห้างต่างๆตามร้านต่างๆประมาณ 5-6 ปีที่ผ่านมาหอยละประมาณ40บาทแต่เวลาขายในห้าง 80-120 ขายคนต่างชาติไงขายจีนขายคนฮ่องกงที่มาอะไรแบบนี้เขาวางตำแหน่งของเขาได้แพงเพราะเขาสดครับ24ชั่วโมงเมื่อคุณสั่งอีก24ชั่วโมงถึงปากลูกค้าครับงั้นตำแหน่งผลิตภัณฑ์มีโอกาสทำให้แบรนด์ท่านแข็งแรงผมเน้นเรื่องแบรนด์ในช่วงนี้ให้หนักเพราะว่าถ้าท่านไม่สามารถทำแบรนด์ได้ดีรับประกันครับมาร์เก็ตติ้งคือตัวสุดท้ายท่านไม่ได้เรื่องแน่นอน